ช่เรื่องใหม่7ข้อข้อเรียกร้องเรานะครับมี4แบงค์รัฐต้องมีมติของเอาเข้าบอร์ดกองทุนในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องหนี้ NPA เรื่องปรับโครงสร้างปรับของกองทุนหรือทำนิติกรรมสัญญาใหม่ทั้งหมดนะครับ7ข้อว่าจะมีเรื่องของพวกเรานำเข้าบอร์ดกองทุนหรือไม่อยากรู้ท่านนั้นเองที่เรามาตามเรื่องของเราที่นี่ที่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะท่านเป็นประธานกองทุนหรือว่าท่านจุรินทร์ไม่เคยมีหัวใจของพี่น้องเกษตรกรใช่ไหมครับพี่น้องครับถึงว่าไม่มีใครมาคุยหาเรื่องกับพวกเราเลยมารับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ที่นี่อยู่ที่กระทรวงการคลัง21วันที่ผ่านมาบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยทางตัวแทนของพรรคอื่นยังมาเอายามานะเอายามาช่วยนะครับแต่ยังไม่มีเลยครับประชาธิปัตย์ลงมาดูหรือไม่อ๋อยาพักดีล่ะว่าไปแล้วครับช่วยไม่ได้เนาะพูดไปแล้วเราไปลองเนาะวันนี้เราไม่รู้เรื่องเราจะนอนพักที่นี่ไงไม่รู้ไปว่าจะบรรจุพวกเราเดี๋ยวมาตอมมาสมทบอีกไม่ใช่นี้เราครับน้องนะครับเราจะอยู่ที่นี่แหละถ้าไม่มีใครลงมารับเรื่องของพวกเราวันนี้เราไม่ทราบว่าท่านรองนายกอยู่ที่นี่หรือไม่อย่างน้อยถ้าไม่มีท่านรองจุรินทร์ท่านรองนายกมันต้องมีผู้มีอำนาจมาคุยกับพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องครับไม่ใช่พี่น้องนั่งรอแบบนี้คนไทยหรือเปล่าใช่ไหมพี่น้องเอ้ยใช่ไหมไปลงมาแล้วนะไปความอดทนของพี่น้องก็มีนะใช่ไหมใช่ความอดทน21วันไม่ได้ขยับกระเยื่อนเย้ยได้ใครเกียรติการรัฐบาลมาโดยตลอดไม่ขยับกระเยื่อนไม่ได้ไปไหนนั่งรอว่าจะมีการประชุมบอร์ดกองทุนเมื่อไหร่เราคุยกับท่านสมยศตั้งวันละการที่แล้ว2รอบติดในเรื่องตอนนี้วาระการประชุมของกรรมของกองทุนฟื้นฟูและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูออกระเบียบมา7ข้อเพื่อนำเข้าบอร์ดกองทุนในวันพรุ่งนี้แต่เรารู้มาว่าวันนี้3โมงเย็นจะให้คำตอบพวกเราว่าจะเอาวาระของพวกเราเข้าในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับมันมีอะไรซ่อนเร้นไว้หรือเปล่าใช่ไหมพี่น้องทำไมมันยากเย็นนักนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มาอยู่ที่นี่ตรงนี้ต่อหน้าพรรคของท่านสมัยก่อนผมเคยจำได้ว่าพรบ.กองทุนฉบับนี้ท่านชวนนะท่านชวนหลีกภัยสมัยนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีรับราชการในเรื่องของพรบ.กองทุนฉบับนี้ปี42ใช่ไหมครับนี่มาเยี่ยมเยือนพี่น้องเกษตรกรเป็นสมาชิกกองทุนมาเยี่ยมมาถึงที่นำความเดือดร้อนของพี่น้องให้ท่านได้รับรู้ว่าเกษตรกรอย่างพวกเราเดือดร้อนแสนสาหัสที่ทางกำลังจะถูกยึดถูกขายสถาบันการเงินตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับกราบเรียนนะครับ